ผลสำรวจความคิดเห็นของโพลมหาชน Thailand People's Chart ที่นายตะเทนจับมือกับนิด้าโพร่วมกันสำรวจขึ้นในหัวข้อ10อันดับสไตล์การแต่งกายในชีวิตประจำวันของดาราที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดอันดับ10ยกให้คุณแม่สายสตรองสุดหวานแอฟทักษอ่อนได้ไป 2.15% ค่ะถัดมาที่ฝ่ายชายอันดับ9ตกเป็นของเวียสุกลวัฒน์ 3.11% อันดับ8นั้นเป็นของพระเอกสุดเกรียนบอยปกรณ์ 5.35% ค่ะอันดับ7นางเอก LS ใหม่ดาวิกา 5.83% แต่ที่ผิดคาดหล่นไปอยู่อันดับ6ยกให้คุณแม่ลูกแฝดเจ้าแม่แฟชั่นชมพู่อรยาได้ไป 8.78% ค่ะอันดับ5ตกเป็นของนางเอกซุปตาสุดฮอตอ้ําพัชราภา 10.06% ค่ะอันดับ4ยกให้ณเดชน์คูกิมิยะ 10.45% ที่แม้จะไม่ใช่ผู้นำด้านแฟชั่นแต่ว่าครองใจแฟนๆไปค่ะอันดับ3นะคะได้แก่นางเอกยิ้มสวยเบลล่ารานี 10.77% ส่วนอันดับ2ได้แก่นางเอกสาวแบ๊วยาย่าอุรัสยา 13.57%และที่นอนมาเป็นอันดับ1ยกให้เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสมมากที่สุดถึง 24.58% ด้วยเหตุผลที่ว่าแอนแต่งกายเหมาะสมถูกกาลเทศะซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะลุคไหนสาวแอนก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังดูดีมีสไตล์ตามสาวที่อายุเข้าหลัก4ที่สำคัญพี่น้องชาวใต้ลงคะแนนให้เธอไปแบบท่วมท้นเลยทีเดียวละค่ะส่วนความเห็นของเหล่านักเรียนนักศึกษามีสาวใหม่ดาวิกาแล้วก็สาวยาย่าอุรัสยาเป็นไอดอลเช่นเดียวกับหนุ่มแบรี่ณเดชน์ที่พี่น้องผู้นับถือศาสนาคริสต์ลงคะแนนความชอบให้ไปมากที่สุดเลยล่ะค่ะถ้าจะเจาะลึกลงไปถึงข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่น้อยคนไทยส่วนมากจะชอบให้ดาราทั้งแต่งกายในชีวิตประจำวันและทำงานแบบไม่ค่อยแตกต่างกันมากส่วนใหญ่อยากให้แต่งกายเหมาะสมรู้กาลเทศะ 34.16%อยากให้แต่งกายมิดชิดมากกว่านี้ไม่ล่อแหลม 22.51% ส่วนใหญ่เรียบก็ดูดีไม่เยอะจนเกินไป 19.87% เฉยๆเป็นสิทธิส่วนบุคคล 18.44% ค่ะนอกจากนี้ยังมองอีกว่าดาราส่วนใหญ่แต่งกายไม่เหมาะสมไม่รู้จักกาลเทศะ 11.57% หรือส่วนใหญ่จะใส่แบรนด์ที่ให้การสนับสนุนมีสปอนเซอร์ให้ 7.50%อยากให้แต่งแฟชั่นล้ำสมัยมากกว่านี้ 3.19% ดูโอเวอร์แต่งเยอะเกินไปดูแปลก 2% ค่ะและสุดท้ายน้อยที่สุดก็คือส่วนใหญ่ดาราแต่งกายดูเฉยล้าสมัยอันนี้มีคนเห็นด้วยแค่ 0.16% เท่านั้นการแต่งกายนะคะแม้จะเป็นเพียงเรื่องภายนอกแต่ก็บอกถึงความเป็นตัวตนของคนคนนั้นหากอยู่ในพื้นฐานหรือว่ากาลเทศะก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีได้ค่ะ